แบบนี้มันต้องมีความสุขต่อเนื่องแน่นอนครับแชมป์ VNL เนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับและโอลิมปิกเกมเนี่ยก็ยังไม่ปิดโอกาสเท่าไหร่นะครับ1ไลค์กับพวกเธอก่อนนะครับพ่อแม่ครับมอบความสุขให้เราเนี่ยทุกวันนะครับเดี๋ยวเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหชนะต่อเนื่องแน่นอนครับ1ไลค์กับวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนด้วยนะครับร้อนๆจากมาเก๊ามีอะไรกันบ้างครับหลังจากจบเกมทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสรวมถึงวันพรุ่งนี้นะครับที่ไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับให้ผมแชร์นะครับพ่อแม่ครับฮอนไปรายการก่อนเดี๋ยวครับพ่อแม่ครับกับถ้าคุณพ่อแม่นะครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้นะครับใครไม่ติดตามถือว่าไม่อินเทรนนะครับพ่อแม่ครับพวกเธอเนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงนักเกินนะครับในการไปแข่งที่มาเก๊านี่นะครับขนาดที่เข้ารอบไฟนอลไปแล้วแต่ทำไมเธอไม่บรรยะบรรยังมือเลยเรตติ้งที่ถ่ายทอดสดจากทางช่องเจ็ดเนี่ยถ้าโฆษณาไม่เข้านะครับก็แย่นะครับขอเชียร์ช่องเจ็ดหน่อยที่อุตส่าห์ทุ่มเงินนะครับตอนแรกนึกว่าคนดูล้านห้าจะทุบสถิติในออนไลน์ของช่องเจ็ดนะครับเฉพาะในออนไลน์นะครับยังไม่รวมในทีวีที่เปิดดูนะครับในออนไลน์เนี่ยทะลุ2ล้านนะครับพ่อแม่ครับ2ล้านคนบนแอปบักกะบูทีวีแล้วก็ทางหน้าเว็บของช่อง7รวมกันนะครับโอ้โหเถื่อนมากครับสำหรับช่อง7ในปีนี้ครับใครจะดูที่ไหนยังไงได้หมดเลยครับขอให้เป็นช่อง7นะครับเพราะสปอนเซอร์จะได้เข้าพอสปอนเซอร์เข้าแล้วเนี่ยช่อง7ก็จะเอาเงินพวกนี้นะครับมาให้กับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยต่ออีกต่อนึงนะครับแต่ต้องไปออกงานกับเขานิดนึงไทยเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับมันเป็นแมตช์ที่โคตรมันครับเรานี่เกือบจะชนะเขา 3-0 แต่ด้วยที่โมเมนตัมฝรั่งเศสเนี่ยมันไปก่อตัวช่วงเซตที่3พอดีให้เราไปพลาดนิดเดียวทำให้ปิดเซต3ไม่ได้และเราก็เหมือนกับจะฟอร์แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาได้จนได้ครับด้วยความมากเทคนิคของโค้ชยะเนี่ยแหละครับที่เปลี่ยนตัวสำรองเนี่ยในช่วงเวลาสำคัญได้ถูกเป๊ะครับทั้งกติกาทั้งเพียวทั้งเนยทั้งโมเมนะครับที่พาเรทกันลงมาในช่วงเวลาสำคัญแล้วก็ทำได้นะครับคนที่ทำแต้มมากที่สุดในทีมสาวไทยของเราเนี่ยไม่ต้องบอกครับว่าใครครับเตยหัตถยานั่นเองครับฟอร์มเธอเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนแต้มแมตช์นี้เนี่ยทะลุ20ไปแล้วครับอันดับที่2เนี่ยบุ๋มบิ๋มนะครับอันดับที่3เนี่ยน้องบีมนะครับอันดับที่4เนี่ยวิภาวีครับกับทัดดาวนะครับแต่กว่าจะมาแต้มแบบนี้นะครับทัดดาวกว่าจะได้9แต้มเนี่ย2เซตแรกเธอทำได้แค่1แต้มเท่านั้นครับโดยคนทำแต้มหลักเนี่ยเป็นเตยนะครับเซต1เซต2เนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยบล็อกทีมชาติฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับเราเนี่ยนำบล็อกฝรั่งเศส5-4บล็อกนะครับแต่พอจบ5เซตเนี่ยฝรั่งเศสบล็อกนำเรา9-6บล็อกนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยยังไม่รวมการมาของนักตบทีมชาติฝรั่งเศสชื่อโรต้านะครับที่มาเล่นบอลโครงสร้างอย่างเดียวนะครับโดยที่เนี่ยเกมรับเขาไม่เอาครับกว่าจะรู้ตัวว่าเขาเนี่ยกาเกมรับเนี่ยต้องปาไปเล่น5เซตนะครับกว่าเราจะรู้จุดอ่อนของเขานะครับพ่อแม่ครับโค้ชยะเนี่ยขอเวลานอกเมื่อไหร่นะครับหรือเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่เนี่ยเปลี่ยนเกมได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากครับเพียวโมเมกติกาที่ลงมาเนี่ยครับพ่อแม่ครับเปอร์เซ็นต์การตบแล้วเป็นแต้มเนี่ย 40% นะครับโหสูงมากโมเมเนี่ย25กติกาเนี่ย20สถิติสวยงามมากครับบุ๋มบิ๋มเนี่ยยังได้แค่ 5% เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เธอเนี่ยต้องทำทุกอย่างครับทำให้การทำแต้มที่ได้มา16แต้มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากครับสำหรับบุ๋มบิ๋มเนี่ยเพราะเธอเนี่ยต้องเป็นคนรับบอลแรกเป็นคนรับบอลแรกครับเพราะถูกเสิร์ฟจี้เยอะเหลือเกินนะครับทำให้การตบเนี่ยทำให้เปอร์เซ็นเทจการตบมันแกว่งนะครับพ่อแม่ครับแหมแต่เปอร์เซ็นต์การรับบอลแรกของเธอไม่ธรรมดานะครับ 35% นะครับสวยงามเลยทีเดียวแหละครับพ่อแม่ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะแฉนะครับพ่อแม่ครับเราเนี่ยแข็งในเรื่องที่ไม่น่าจะแข็งและอ่อนในเรื่องที่ไม่น่าจะอ่อนซึ่งสุดท้ายเนี่ยชนะจนได้ครับด้วยความสามารถของนักกีฬาและกลุ่มสตาฟต่างๆนี่แหละครับหลังจบเกมเนี่ยบุ๋มบิ๋มก็ให้สัมภาษณ์กับวอลเลย์บอลเวิลด์จอมเซียมนะครับว่าวันนี้เป็นเกมที่ยากค่ะผมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะเลยทำให้สับสนเล็กน้อยค่ะถ้าเคยเจอกันบ่อยครั้งเราคงรู้จักกันมากกว่านี้ค่ะฝรั่งเศสแกให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มนะครับไม่ต้องผ่านล่ามนะครับตอนแรกนั้นเนี่ยมารอกาจะแปลครับแต่บุ๋มบิ๋มบอกหนูฟังออกค่ะหนูพูดได้ด้วยค่ะแกบอกแบบนี้ครับพ่อแม่ครับแหมใครว่าโค้ชยะเนี่ยแกไม่มีฝีมือมาดูเซตที่5แค่เซตเดียวเนี่ยก็น่าจะรู้แหละครับดูครับเซตที่5เล่น15แต้มนะครับเสมอกัน6แล้วจาก6เนี่ยเรารันไป12แต้มแบบเหลือเชื่อครับฝรั่งเศสช็อกคาที่ครับหลังจากโดน6แต้มรวดไทยนํา13-6นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ปิดเซต5จนได้ครับถึงแม้จะได้แต้มน้อยแต่ชนะย่อมสำคัญกว่าแต้มในตอนนี้ครับเพื่อรักษาโมเมนตัมเ
ชัยชนะของเราเอาไว้ในแมตช์ต่อไปในการเจอจีนครับลูกที่เราเนี่ยได้ใจวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยคงเป็นลูกนี้แหละครับลูกนี้ครับบีมรับกับเท้าได้ใจวอลเลย์บอลชาวไทยมากรวมถึงได้ใจคนดูฟุตบอลด้วยครับรับด้วยเท้าทัดดาวก็รับบอลด้วยเท้าเช่นกันครับเอาใจทั้งแฟนวอลเลย์บอลเอาใจทั้งแฟนฟุตบอลครับก็เลยต้องใช้เท้าเล่นนิดนึงนะครับกองเชียร์เสียงกองเชียร์วอลเลย์บอลไทยที่อยู่ที่ประเทศมาเก๊าเนี่ยถือว่าดังลั่นมากนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนั่งเครื่องไปดูที่นู่นกันเนี่ยในจำนวนมากแล้วนะครับในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับแหม VBTV วอลเลย์บอลโดเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วครับว่าทำไมครับต้องเขียนโปรแกรมมาแบบนี้ครับที่จะให้วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยพัก2วันนี่ผมเปิดเสียงเชียร์ของวอลเลย์บอลสาวไทยไว้นะครับว่าดังขนาดไหนนะครับให้เราพัก2วันไม่ต้องแข่งเพราะว่าจะได้แข่งศุกร์เสาร์อาทิตย์คนไทยได้บินมาพอดีบินมาพอดีจะได้มีเสียงเชียร์แบบนี้ได้มีฟิลการเชียร์แบบไทยๆบ้างครับแต่กลับกันเนี่ยที่เขาต้องไปแข่งบราซิลนะครับเพราะคนบราซิลเนี่ยเขาเรียกร้องมาครับแล้วแฟนวอลเลย์บอลที่นู่นเนี่ยก็เหนียวแน่นด้วยนะครับเป็นแหล่งทำเงินครับแถมสปอนเซอร์ที่นู่นเนี่ยแน่นนะครับเลยต้องบินไปแข่งที่บราซิลครับปัญหาก็มีอยู่นี่แหละครับที่เราเนี่ยดังเกินไปนะครับแล้วบราซิลเขาอยากดูครับวันหลังเนี่ยมาแข่งแค่ในเอเชียก็พอนะครับจะไม่ต้องเดินทางเจ็ตแลกกันไปนะครับแต่สิ่งที่เป็นขุมกำลังที่หลบๆซ่อนๆอยู่ทางด้านหลังของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับกลุ่มนักสถิตินะครับพ่อแม่ครับทั้งคนซ้ายชื่อนะอะไรอุใช่ป่าวครับนะอุครับคนขวานะแชมป์คนกลางนะชินชินวุฒิไม่ใช่นะชินแฟนบีมนั่นเองครับที่มาผนึกกำลังเป็นนักสถิติ3สุดหล่อสวยไม่รู้หล่อหรือสวยนะครับตั้งใจทำงานมากครับนะชินเนี่ยแกเนี่ยมาช่วยนะแชมป์ผู้จัดการทีมเรื่องสถิตินะครับนะแชมป์เนี่ยช่วงนี้หน้าแกหล่อกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับไปอัพหน้ามานิดนึงแล้วนี่ครับมีการปรึกษาหน้าแชมป์ด้วยครับว่าหน้าแชมป์ครับหน้าแชมป์ครับตัวนี้กอไก่หรือเปล่าครับ นี่ครับแสดงว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการสเกาแน่นอนครับได้นักสถิติญี่ปุ่นมาเนี่ยชินนี่คือนักสถิติที่มาวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแหมนี่แหละครับความบันเทิงของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยครับความสามัคคีและฟอร์มการเล่นเนี่ยมันไปด้วยกันได้ครับแล้วเราเนี่ยจะไม่แพ้ใครอีกแน่นอนครับส่วนกองเชียร์อย่างพวกเราเนี่ยครับอาจจะต้องเอาชนะเจ้านายให้ได้ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยช่วงหลายคนเนี่ยขอเจ้านายสำเร็จนะครับแข่ง 11:30 ขอเจ้านายว่าแหมเดี๋ยวขอดูไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็กินข้าวไปด้วยเจ้านายบอกได้หลายคนเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยวอลเลย์บอลจบเนี่ยจบที่14:00 นะครับเจ้านายเครียดเลยครับแล้วเจ้านายก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรจบ14:30ทุกคนทำ OT ฟรีนะแหมเดี๋ยวปิดท้ายคลิปเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาสาวทีมชาติไทยด้วยนะครับพ่อแม่ครับว่าแมตช์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลชายไทยที่เดินทางไปประเทศบาเรนแล้วครับก่อนจะซ้อมวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยทำการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Challenge Cup นะครับเพื่อคัดเลือกไปเนชั่นลีกเนี่ยครับที่ปีที่แล้วเนี่ยได้แชมป์นะครับอย่าลืมเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ครับ AVC Challenge Cup เนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติจีนตอน18:30 นะครับห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากคนฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้วันนี้เราก็ชนะฝรั่งเศสนะคะอยู่ดาเป็นทางสองแต่ว่าพวกเราก็กลับมาชนะได้ในเกมค่ะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจพวกเราค่ะก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะคะก็ช่วยส่งกำลังใจมาให้พวกเราแบบนี้ตลอดนะคะก็จะช่วยรอเชียร์พวกเราด้วยครับเราก็จะทำให้เต็มที่ทุกแมตช์ค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราโดยตลอดนะคะยังไงอีก2แมตช์ที่สนามมาเก๊านะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆค่ะส่วนพวกเราก็จะทำหน้าที่และผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็นักกีฬาก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเซตที่1แล้วที่2แล้วก็เซตที่5แต่เซตอื่นเราก็ดีนะครับมาดีในเซตที่3เราก็เกือบไล่มาทันแต่แล้วมาเสียตอนปลายเซตนิดนึงเรื่องการรับเสิร์ฟนะทำให้เราไม่สามารถปิดเกมได้นะ3-0แต่ว่าเราก็กลับมาในเซตที่5ได้นะครับก็ถือว่าเราก็มีความสุขนะครับที่เราสามารถชนะได้แล้วก็นักกีฬาเราก็สามารถเล่นกับยาวๆได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้ใช้คนเราได้เห็นทั้งดาวกติกาทั้งเพียวอัจฉราพรก็คิดว่า
โอกาสที่จะใช้เขาทั้ง2คนเนี่ยมาช่วยได้นะครับในแมตช์ต่อๆไปเพราะว่าในการแข่งขันเหลืออีก2แมตช์ในสนามนี้มันก็ยังมีหนักเหมือนกันก็คือทีมจีนและก็บราซิลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนที่คอยมาช่วยซัพพอร์ตได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับทีมเรานะครับแต่ว่าก็ต้องดูตัวหลักของเราว่ามีสภาพยังไงเล่น5เซตแล้วมีการเมื่อยล้าไหมอ่อนล้าไหมเพราะนั้นก็ต้องเช็คอีกทีนึงเช็คจริงว่าสามารถไปได้ไหมแต่ว่าเราก็จะพยายามแก้ไขในเรื่องของบอลรับเสิร์ฟอีกนิดหนึ่งถ้ามีเวลาพรุ่งนี้ถ้าจะซ้อมก็ดูเวลาห่วงเวลาถ้ามันใกล้กับการแข่งขันเราคงพักนะครับแล้วก็ดูวิดีโอเอาทำความเข้าใจเอาแต่ถ้ามีเวลาเราก็จะไปฝึกรับเสิร์ฟนะในโรเตชันบางจังหวะบางช่วงครับผมก็จังหวะนิดนึงที่ในเรื่องของตอนหลังเนี่ยเราบล็อกหัวเสาก็ไม่อยู่อันที่หนึ่งอันที่สองเขาเสิร์ฟทำให้เราลูกผสมไม่ได้นะครับเราลูกผสมไม่ได้ก็เลยเสียแต้มแล้วเสียคะแนนเสียเซตไปนะครับก็ยังดีที่ว่านักกีฬาเราสามารถสภาพจิตใจกลับมาในเซต5ได้นะก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับในเซตสุดท้ายก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ลงไปเป็นมีส่วนร่วมในเกมในวันนี้ค่ะเพราะว่าคือหนูอ่ะด้วยสภาพร่างกายของหนูก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คงแบบแสดงให้โค้ชเห็นแล้วว่าโอเคเราก็แบบสามารถช่วยทีมได้ในระดับนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วโค้ชไว้วางใจให้เราลงไปในเซตที่5หนูรู้สึกแบบดีอ่ะเพราะว่าแบบเราก็อยากลงไปช่วยเพื่อนไปช่วยกระตุ้นอย่างน้อยก็แบบไปกระตุ้นเพื่อนในทีมให้แบบให้เค้าเรียกว่าให้บรรยากาศในทีมมันแบบมีเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าคิดถึงละกันค่ะคิดถึงบรรยากาศนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็ห่างหายไปหลายสนามเนาะเอ้ยหลายแมตช์ก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศนี้ค่ะก็แบบเริ่มมาแล้วค่ะความมั่นใจมากขึ้นมั้ยคะความมั่นใจก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายเราก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะเราก็ได้ซ้อมมากขึ้นหนูก็เลยแบบมีความอยากแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทั้งหนูแล้วก็เพื่อนร่วมทีมค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็จะรักษาสุขภาพให้อยู่ยาวจนถึงไฟแนลเลยค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับลุ้นเหมือนกันแต่ว่าใช่พวกเราก็ลุ้นเหมือนกันหนูว่ามองว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีนะอย่างเราไม่เคยเจอฝรั่งเศสพอมาเจอวันนี้ก็ได้รู้เขาและอย่างที่เห็นของเขาเลยคือต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเสิร์ฟดีทุกอย่างเขาก็คือเขาสามารถตัดเกมลุกเราได้แต่ว่าพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาเสิร์ฟดีพวกเราก็รับขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมเนาะที่ช่วยกันเล่นอย่างสุดพลังมากสุดเต็มที่มากก็ดีมากนี่ค่ะดีมากท่านหนึ่งที่เลยทำผลงานได้ดีเดียวใช่ไม่ก็ขอบคุณทีมแล้วก็สตาฟทีมแล้วก็ทุกคนในทีมเลยค่ะที่แบบช่วยกันแบบเอาจริงอ่ะมันเล่นค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนด้วยใช่แล้วเขาก็ไม่เคยเจอเราแล้วก็แบบเหมือนรูปแบบมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนก็ช่วยกันได้ดีค่ะแต่ถ้าส่วนตัวก็ถือว่าเป็นอีเกมที่แบบทำแต้มให้ได้เยอะแล้วก็ช่วยตัวหลักให้ได้มากที่สุดสถานการณ์ทีมทุกคนเหมือนพอมีความทนาไป2เซตแล้วมีความอยากได้กันมากกลายเป็นแบบมันเก่งแล้วมันเล่นไม่รีแลกก็เลยพยายามบอกกันตลอดว่าเล่นให้รีแลกใจจอยไปแบบเล่นให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ให้ธนาคารเก่าประกาศ
ใครดูวอลเล่ย์อยู่บอกแอดมินหน่อยว่าแต้มเท่าไหร่แล้วครับแอดมินไม่ได้ดูวอลเล่ย์เลยครับแอดมินอยากเชียร์วอลเล่ย์ทีมหญิงด้วยแต่ก็ต้องมาส่งทีมชายด้วยมีใครพิมพ์บอกไหมเนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศตีขาที่การนะคะให้กูว่านักกีฬาก่อนเดินทางอยู่กองจะกลางผ้าอย่างเดียวเลยตอนนี้บรรยากาศการเก็บภาพของนักกีฬาทีมชายที่จะไปทำการแข่งขันนะครับตอนนี้สำหรับคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวรอเก็บภาพบรรยากาศสักครู่นะครับเดี๋ยวจะส่งนักกีฬาขึ้นเครื่องแล้วครับแบบอีกไม่นานI'm
พี่ก็พิ